านไร่ตะนาวสีสนามบ้านไร่สนามตะนาวสีตอนเดียว Land Rover Caribbean Isuzu โอ้วันนี้106มี3คันนะ4ประตู4ประตู1 4ประตูครึ่ง1 1คันหัวเดียว1คันอยู่3อันนี้นี่อย่างนิ่มเลยนะเนี่ยแลนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์โตโยต้าทั้งนั้นเลยครับโอ้โหจิ๊บก็มีนี่คือแลนด์ครูเซอร์คันนี้ครับโอ้มีทุกทีมทุกอย่างเรือก็มีแค่สะอื้นชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะรายงานตัวหน่อยสิชื่ออะไรคะดูวันนี้กันครับสุดยอดนะครับแล้วก็ซีรีส์3แกดูบ้ามีทั้งรถทั้งเรือจอดอยู่นี่นี่ขนไปหลายคันแล้วเนี่ยจะจอดที่เป็นหลักเลยครับไปไหนพี่ตามไปไปเงี้ยจะออกที่เก่าออกประตูนู้นไปนู้นขึ้นรถพี่หน่อยแกออกนี่เลยก็ได้คันนี้พี่เขียวเอาดีสุสุมานะครับแมงวีจอดพักผ่อนไปก่อนครับบ้านก็มีบ้านครับคันนี้บ๊อบ
สไตล์นี้ก็โอเคนะสวยดีสุดทุกทางที่สุดโอ้ยจริงๆโอ้ยสวยเนี่ยเข้าไปนี่ขึ้นว้าวนี่ดูนะจ๊ะมา1 2 1 2 3 4 5 6 7 ครึ่งวันกว่าจะกลับแล้วนี่มันแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วครับจะบ่าย2แล้วครับมืดอีกแล้วแต่งั้นผมก็อยู่นี่กินเบียร์กับป่าแล้วมันเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเรากินเบียร์นี่ใช่ไหมรอก็เลยเพื่อนเด็กๆเด็กๆไม่ไปไปได้ได้ไปได้ไปสิมาแล้วมันไม่ลื่นถ้าไปไม่ได้เราค่อยถอยไปไม่ได้ค่อยหยุดไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไม่ไปไม่ลื่นผมไม่ตกไม่ลื่นเรากินเบียร์ก่อนมาแล้วพี่ลองดูมันจะไหวไหมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแล้วรถผมมันจะไหวเหรอมันจะไหวหรือโอ้33โอ้โหแต่งสวยครับเดี๋ยวพี่เองสโนว์เกิลด้วยโอ้โหเดิมๆอยู่ก็ภาพสวยนะครับโอ้มีร่มสวยแรงโลเวอร์โอ้โหอย่างนิ่มเลยไปลงมาเลยโอ้โหมาแบบนิ่มเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หมดเลยโอ้โหไปกระดังเราค่อยๆขึ้นแบบขึ้นเหรอใช่พี่ต้องหลับเล่นสองเดินได้พอเนี่ยเพราะให้เราเล่นเนื้อล่างไม่ต้องขึ้นควรจะไปกันไม่ถึงไม่เป็นไรเอาแก้เอาลบมากเพราะเดี๋ยวเราไม่ร้อนเดี๋ยวจะเป็นภาระของมีดไอ้มีดมีต้องมีมีดไอ้มีดมีไข่คอมาเป็นภาระของเราไม่เล่นแบบนี้คุณจะเล่นเนินเนี้ยเนินเนี้ยกันพอแม่ถ้าเล่นอย่างนี้บอกให้ตรงๆเนี่ยลุยเท่านี้ก็โอเคแล้วพอแล้วเออแค่นี้คนคนเข้ามาฟังแน่นะครับขึ้นไปนี่แล้วลงนี่แล้วลงบ่อน้ำเลยมีบ่อน้ำด้วยดูเส้นทางกันนะเส้นทางเป็นยังไงครับแม่งครับพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดชมภัยยังไม่ได้ลองวิ่งเลยครับอันนี้จิ๊บๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวฝึกไว้เดี๋ยวเผื่อไว้ลงสนามหน้าเลยครับนี่เจอกันแน่โอ้ยว
ันนี้นี่โตโยต้า106นี่มีครบเลยอ่ะมีทั้ง4ประตู4ประตูนิดนึงแล้วก็ตอนครึ่งให้ตอนเดียวด้วยนี่ครับมีตอนเดียวนะครับตัวเดียวนะครับนี่ครับโอ้ป้ายสติ๊กเกอร์ไม่ต้องบอกนะครับพี่วัดนี่เองวัดในละโมเรียบสวยๆดูดูไปเลยเอาไปไปไปตรงไหนนี่ละขึ้นนี้เหรอฮะขึ้นนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคนี่ครับเราทำไปดูครับขึ้นแห่งนี้โอ้โหอย่างนี้ครับเดินทางโอ้เราได้ตะปูอยู่นะครับได้ตะปูอยู่โอ้โหชันได้อยู่นะครับได้โอ้ชันได้อยู่ลองดูครับเหลือเฟือโอ้โหเกินไปโอ้โหนี่ถ้าเผื่อฝนตกนี่ก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันครับตรงนี
ไปเส้นไหนนะเออโทรได้ไหมโทรได้แล้วค่ะติดต่อพี่ตูนได้แล้วอ๋อต้องย้อนกลับมาไหมย้อนกลับมาแล้วก็มาลงอ่ะอ๋อนี่เป็นทางนี่เราพี่อู๊ดครับยังครับพี่อู๊ดวิ่งไปทางวิ่งยาวครับพี่อู๊ดใช้เส้นทางบายพาสก็เลยยังไม่ได้ลงที่โอ้เราก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่รู้อะอู๊ดมาแล้วไปต่อครับนั่งอะดีแล้วโอ้ร้อนได้เรื่องอย่างนั้นครับพี่โจครับผมโอ้โหกำลังลุยเลยกำลังลุยเลยพี่ได้ยินเอาพี่โจกำลังลุยเลยพี่ฮัลโหลได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมพี่กำลังลุยเลยพี่ฮัลโหเป็นเส้นทางโอ้โหเส้นทางน้ำเลยเนี่ยโอ้โหยากแล้วพี่เกินไหมบ้างปวดไหมบ้างจะไปดิปวดกันไหมก็ได้ปวดใช่ไหมเนี่ยเขาจะขึ้นรอยนี้ไปไปเส้นนี้กันขึ้นรอยนี้นะไปขึ้นรอยนี้เออรอยนี้ขึ้นเลยไปรอยนี้ขึ้นรอยโอ้โหไม่ธรรมดาเมื่อก่อนเขาลงรอยนี้รอยน้ำเฉยๆลงรอยนี้โอ้โหนี่ทำไม่ได้รับประกันว่าปวด 100% ปีนเลยหินต่อหินเลยวัดกันเลยแหละเพราะทางมันปวดมากผมบอกแล้วว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไปสวยมันเป็นสายชุดน้ำอยู่บนขึ้นมานี่ไม่ได้หรอกพี่ต้องเดินอันนี้ขอเดินอันนี้ขอจะปีนล้อปีนใส่เอาใส่เอาเลยใส่เอาไปได้ด้วยเดี๋ยวเหยียบทีละก้อนหน้ามันมีไหมฮะเยอะไปอีกไปพอรู้จุดนี้ไปแล้วตรงนี้สบายแล้วแล้วไปเจอข้างหน้าอีกก็คือว่าไปแล้วกลับอีกทางนะไม่ได้กลับทางนี้นะไม่แอนะพี่ไม่แอนะไม่แอไม่เซ็ตแล้วก็ไม่โอด้วยหมดเลยดูทางโน้นนะโอ้
ึงนี่เรียบแล้วอ่ะทางนี้เรียบแล้วผ่านนี่เลยขึ้นไปบนสูงเนินหรือพี่จะเป็นคันที่7เฮ้ยพี่ถ้าผมเอาอีกเกี่ยวบําขึ้นนี่ก็ดอนพังแล้วอ่ะเขายอมสละหมดพี่ดอนแล้วทั้งลากทั้งวิ่งกันนะครับไปไม่ไหวก็ต้องวิ่งทั้งฟาร์มก็ต้องวิ่งกลับจนถึงที่อ่ะมีฟาร์มด้วยนะไม่เอาไม่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าว่าจะลุยใหม่เดี๋ยวรออีเบี้ยนด้วยเพราะถ้ามาเดี๋ยวมันไม่ครบเดี๋ยวมันคิดไม่มันตั้งนี่กลับรถเป็นแมงมุมเดี๋ยวไปเนินอย่างนี้ดีกว่าเนินน่ากลัวหน่อยเนินน่ากลัวหน่อยเดี๋ยวผมลงเดินถ่ายรูปข้างล่างมีไฟไหมเนี่ยหัวไม่ขึ้นมาเลยตั้งเฉียดเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับแอบตรงนู้นก่อนก็ได้รอก่อนเอาไปเลยรอกันพี่ตอนวู้เอาไปไหนแล้วให้ตัวดีคันนี้พี่ทอนวู้วออยู่ที่พี่ทอนนะเอาไปเลยไม่รอเลยได้พี่เดี๋ยวทางนี้พวกผมถอยมาตั้งหลักก่อนครับตอนนี้กำลังตั้งหลักแล้วครับน้องขึ้นมาก่อนไหมหรือว่าไงผมจะลงแล้วนะลงมาก่อนพี่ลงมาก่อนเลยเพราะว่าน่าจะกลับรถยากพี่บอกมาที่เดิมเนี่ยพี่กลับมาจุดที่เราตั้งหลักทีแรกเลยครับพี่ปล่อยผมเดินกลับแล้วครับก็พี่บอกบ้องก็ยากเลยแสดงว่ายากติดต่อทางวิทยุลงมาตั้งหลักกันก่อนครับเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่อีกทีครับร้อนเหนื่อยด้วยดูบรรยากาศไปก่อนโอ้ยหนองร้อนนั่นอันไหนแล้วข้างหลังอันนี้สุดยอดครับไปดูดิไม่มีทอนผ้าของป้าไม่มีเดี๋ยวเทรดรายังโอ้โหติดข้างหน้าติดซุ้มติดซุ้มโอ้โหขึ้นนิ่มด้วยอ่ะโอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจะขึ้นแล้วอีกนิดเดียวจะขึ้นนะอีกนิดเดียวไปขยุกตรงนั้นล้อมันใหญ่อะเครื่องเดิมไหมอย่าง33เนาะส่งทีเนาะโลอะไรเนี่ยกี้เนี่ยโล1โล2
อีกนิดนึงส่งหน่อยหมดละอีกทีอีกทีถอยไปไกลๆหน่อยส่งไม่ได้หรอกส่งไม่ไหวไม่มีพระไม่มีแรงเอาแล้วมันเป็นงูตรงยอดเนินอะเออเดิมเดิมไม่ใช่นะเดิมเดิมไม่มีแรงวัดนะหมดยางสามสามยางสามเบ็ดสบายเนี่ยอืมสามเอ็ดกำลังมีสามสามนี่ที่เพิ่มอะไรหวาไม่มีแรงว่ามันเหยียบไม่ไปเลยอะไรใช่ทำเล่นมันเยอะนะนี่หล่อๆแล้วเครื่องเงียบเงียบเฮ้ยโอ้มติดมาติดเอซุ้มอย่างติดซุ้มพอดีเลยซุ้มติดซุ้มอืมยางมันเบอร์ใหญ่นะพิมพ์ติดหมดเลยนะพิมพ์เยอะไม่ติดแล้วเนี่ยติดซุ้มเนี่ยซุ้มนี้เปิดหน่อยหนึ่งเนี่ยโชคพี่ครับมันก็สุดยางมันใหญ่เกินเนี่ยครับติดซุ้มพอมันยืดยุบเหมือนฝั่งนู้นนะครับเลี้ยวไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่มันจะติดแล้วเนี่ยเนี่ยนะติดแล้วอย่างนี้เรายกขึ้นอีกได้ไหมพี่หรือว่าเปลี่ยนยางยกก็น่าจะได้อยู่นะถ้ายกอีกครั้งนิ้วพ้นไหมพี่น่าจะพ้นนี่ถ้าเป็นยาง 3S ผมว่ารอบน่าจะได้อ๋อนี่เทิร์นเพาแล้วที่ขึ้นน่าจะกำลังเยอะนี่เปลี่ยนยางนี่เครื่องเดิมๆใช่ไหมเดิมหมดทุกอย่างเนี้ยมากเลยสภาพเปลี่ยนยางก็เสียดายใช่แล้วถ้ายกอีกนิดได้ไหมได้จะได้อยู่นะยกได้ก้อนยังไม่ได้ลองเลยน่าจะได้สักหน่อยแฮร์รี่เบียนเดิมๆตู้ปลาหรือทำไมเขาเรียกแมงวีเพราะอะไรตัวมันเล็กก็กูเป็นคนเรียกเองแมงวีพี่กูหลับมีงบปั๊มนะนั่นก็มึงแหวกมึงขึ้นแบบแป๊บๆแมงวีอ่ะมันต้องใส่นี่ด้วยใส่เฮดเดอร์โอ้โหใส่เฮดเดอร์นี่ดังดีเลยคอลิเบียมเราวิ่งเป็นกลุ่มมาป้าไม่มีแรงไงครับรอบนี้น่าจะยังฮะอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าของผมเองก็น่าจะลองสักเที่ยวนะเนื้อนี้น่ากลัวนะขึ้นยากนะทางการมันมีหลุมอยู่หลุมเลยตรงนั้นตกแล้วตายมันไปหมดตรงนั้นพอดีขึ้นแล้วคอลิเบียมภาพสวยพอสัมผัสตัวแรงและโล่งอันเครื่องติดยาง33นะครับมาเทรนสนับสนุนส่วนจอดรอเลยครับไม่ต้องแก้ไม่ต้องขึ้นมันไปไม่ได้เครื่องใหม่เครื่องใหม่ไม่ต้องทำไม่เงี้ยไม่ต้องดูจอดรอสวยเลยมีวินอะไรกำลังติดตะแกรงอย่างดีI'm gonna go.
คุณกลัวป่ะถ้าเป็นเราขึ้นไปด้วยเราหัวใจวายแน่มันไม่ได้เอียงตนๆรู้กูแล้วถอยหลังลงได้ด้วยนะเใส่แม็กซ์สัตว์ผ้าสองพันปอนด์อะไรท็อปสปีดตอนเดียวนะครับสวยอันนี้สีขาวสวยมากอย่างเท่าไหร่อย่าง31ทางหนีเมียพาไปทั้งข้อมูลเลยตากล้องดูติดถนนนะที่ตากล้องมันภายในตรงแรงโรเวอร์ครับโอ้โหปุ่มควบคุมเพียบชนะชาติดูจันโอ้ทุกใจพลังทั้งสารโอ้โหความเป็นฉายอะไรเนี่ยปุ่มอะไรมั่งไฟฟ้าเต็มเลยเฮ้ยไม่ไปแล้วกูหากุ้งไม่ได้เลยกุ้งทั้งตลาดเลยนะเออทั้งตลาดเลยไม่มีเลยกุ้งแค่นี้แหละไม่ไปแล้วโอ้โหแซ่บจริงอันนี้ของพี่ทอใช่ไหมใหม่ใช่ไหมฮะใหม่ใช่ไหมใหม่แล้วมันถึงว่าแล้วถึงว่าเฮ้ยมันตะกุกตะกากอย่างนี้แหละก็ใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละยังไม่เคยไม่เคยเรายังรู้เลยครับของไม้ของไม้ครั้งแรกก็อย่างนี้แหละบอกครั้งที่สองนี่มันจะปุ๊บเลยอ้าวเฮ้ยมันติดนี่เดี๋ยวมันต้องติดอะไรมันต้อง
นี่นี่นี่พี่ปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนนี่โอ้โหนั่นนั่นนี่งานแรกเลยนะเนี่ยครั้งที่สองมันจะเก็บเลยเนี่ยถูกต้องน้ำมันตันปีแรกวันนี้พี่การใช่ลองแล้วกุ๊กกักกุ๊กกักมันจะเก๊กกังกล้าดีไม่กล้าดีพอทีสองนะเรียกผมไปเรียกผมไปดูด้วยนะปืดปืดอะไรคะลองครับลิงแหลงแหลงโรเวอร์ครับขับกับไล่ครับโอ้ด้วยนะครับครับทัศนวิสัยดีโอ้นิ่มมากโอ้โหสมชื่อจริงๆนิ่มดีจริงเต็มเลยไม่รู้ปุ่มอะไรมั่งโอ้ยขี่ครับแรงดีโอ้นิ่มนิ่มนึบนึบนึบนิ่มมันกินมาสักสี่ห้าขวดแล้วนะมันจะนึบๆแล้วนะโอ้นุ่มมากนึบๆสมชื่อสมคำร่ำลือันนี้ยังเป็นถุงลมอยู่ปะหรือว่าเอาออกแล้วออกมาแล้วโอ้นี่ก็นี่ขนาดเอาออกนะยังนิ่มเลยจะไม่รู้สึกเลยโอ้นิ่มกว่านี้อีกใช่นี่เป็นสปริงนะครับฉันก็เลยเอาสปริงใส่หมดแบบเนี้ยของเทียนสีนี้ปะก็เดียวกันสีเดียวกันเหรอนึกว่าคันนี้โอ้ขับมันนะถ้าขับแม่งโคตรนิ่มเลยนะนะอันนี้เหมือนเขามันเครื่องดีเซลปะเครื่องดีเซลอ๋อเปลี่ยนเป็นดีเซลไม่ปลุกเครื่องเดิมมันปะดีเซลเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนใช่ไหมนี่แรงคูลเซอร์หมดแล้วอ๋อในจริงๆคือเครื่องของเขานี่คือเป็นไอ้เบนซินของฉันแต่เบนซินแต่โอ้โหแต่ถ้าของฉันแต่เดิม 100% เลยไรพี่ครับข้างในก็มีนี่รถอะไรแปลกออกมาจากไรนะครับกับเตะบันนากันเก้าห้องน้ำกับนี่ตอนนี้มีเคเบิลไทยหรือเปล่าเคเบิลไทยลองรับมีเคเบิลไทยเคเบิลไทยดึงอยู่กดปั๊มไอ้ตัวไดชาร์จก็มีตัวบางทีลมมันดันไม่พอเลยน้อยลมมันน้อย
เบรกกระทายเบรกตื้อ06ถ้าตูดได้แน่นแล้วก็ถ้ายังตื้ออยู่ก็ดีถ้าไม่พี่ไม่ลงเนินนั้นเบรกไม่อยู่พอคุยอ่ะแล้วนี่มันหลุดอย่างเงี้ยหรอหลุดมันเลยเนี่ยเขาออกหลุดจะดิหลุดหรือเอาออกไม่เอาตรวมไหมพี่น็อกเกอร์เนี่ยต้องตรวมครับพี่มองไอ้นี่มันหลุดอย่างงี้เหรอขึ้นดื่มซะหน่อยครับปวดต้องเป็นเทียบต้องเป็นเทียบต้องเป็นที่อะไรสักอย่างรถเนี่ยถ้าว่ามันมีปัญหานี่แสดงว่าเป็นยังไงครับป้าต้องเป็นชื่นใจต้องประเด็นไหมครับพี่เขียวถูกแล้วครับหรือถ้าว่ามันวิ่งดีก็คือดีเลยแต่ถ้าว่ามันไม่ดีเป็นอะไรสักอย่างต้องเหี้ยเลยโอเคครับ